มันมีสูตรไก่ทอดรสเด็ดประจำบ้านของเรานะคะที่ทำกี่ครั้งก็หมดนะคะแม่ใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะแม่รู้สึกว่าใส่เยอะแล้วมันจะกลิ่นคาวมันจะออกเร็วค่ะสูตรนี้นะคะถ้าหมักทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะแม่ย้ำว่าข้ามคืนจะอร่อยมากค่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้สิบให้ห้าสิบเลยเหรอแม่ทอดขายได้ยังได้แม่ทอดขายมีคนซื้อไหมซื้ออยู่แล้วแหละเต็มร้อยคนเลยไหนๆโชว์ให้ตาเปี๊ยกดูหน่อยว่ากินอะไรคะกินไก่ค่ะอร่อยไหมคะยกมือขึ้นสิอาโชว์ให้กี่ดาวโอ้โหเก่งจังเลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องปอกระปามค่ะวันนี้แม่ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำเมนูไก่ทอดนะคะแต่ว่ามันมีสูตรไก่ทอดรสเด็ดประจำบ้านของเรานะคะที่ทำกี่ครั้งก็หมดนะคะลูกชายชอบมากเลยค่ะงั้นเรามาลองทำกันเลยนะคะแล้วก็จะมาแนะนำวัตถุดิบก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ okay. ตัวรสเด็ดของแม่วันนี้นะคะมีผงหมักไก่ตาโรโบนะคะแล้วก็จะมีตัวรสดีค่ะผงปรุงรสนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่แม่ใช้ยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเกลือนะคะเกลือนะคะจะเอามาไว้เวลาที่เราจะล้างทำความสะอาดนะคะไก่นะคะตัวปีกไก่มันก็จะมีความคาวนะคะทุกครั้งที่ทำกับข้าวแม่จะใช้เกลือนะคะเป็นตัวล้างแล้วทำความสะอาดเพื่อให้มันดับกลิ่นคาวนะคะสูตรนี้ใช้ได้ทุกๆเมนูเลยค่ะงั้นเรามาลองทำกันเลยนะคะตามแม่มาเลยค่ะอันนี้ก็คือปีกไก่ที่เราซื้อมาแล้วนะคะแม่ก็จะใช้เกลือนะคะล้างกลิ่นคาวออกก่อนนะคะแม่ใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะแม่รู้สึกว่าใส่เยอะแล้วมันจะกลิ่นคาวมันจะออกเร็วก็ขยำนะคะให้เมือกที่ติดอยู่ตรงปีกไก่แล้วก็กลิ่นคาวของมันนะคะออกค่ะพอคลุกเกลือแล้วก็เข้ากันกับปีกแล้วนะคะรู้สึกว่าจะเมือกที่ปีกไก่ก็ออกมาหมดแล้วนะคะแม่จะล้างเลยนะคะล้างประมาณ3น้ำนะคะหรือใครอยากจะล้างมากกว่านี้ก็ได้นะน้ำสุดท้ายแล้วก็จะเอาไก่นะคะขึ้นมาใส่กะละมังที่เราจะทำการหมักเลยนะคะนี่นะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะปีกไก่ว้าวอันนี้เป็นปีกไก่กลางนะคะรู้สึกว่าทอดแล้วมันจะโอเคกว่าอันดับแรกนะคะแม่ก็จะใส่ตัวน้ำตาลปี๊บก่อนนะคะประมาณ1ช้อนนะคะเพราะว่าวันนี้ปีกไก่เยอะค่ะต่อไปก็จะเป็นผงปรุงรสนะคะใครชอบแบบเข้มข้นก็ใส่เยอะนะคะแต่ช้อนเดียวก็พอแล้วค่ะพระเอกนางเอกของเรื่องค่ะผงหมักไก่ตาโรโบค่ะใส่ไปเลยค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นน้ำปลานะคะถ้าหมักทิ้งไว้ค้างคืนอ่ะจะเข้าเนื้อดีมากเลยถ้าเพื่อนๆจะตวงนะคะก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะได้ค่ะถ้าปริมาณไก่ประมาณนี้แต่แม่ชอบนัวๆมันก็สีก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวแม่จะคลุกนะคะคลุกให้มันเข้ากันนะคะโอเคคลุกนะคะตัวน้ำตาลปี๊บก็บีบี้มันหน่อยนะคะเดี๋ยวมันก็จะละลายไปเองสูตรนี้นะคะถ้าหมักทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะแม่ย้ำว่าข้ามคืนจะอร่อยมากค่ะ wow. คือตัวปีกไก่อ่ะจะมีรสชาติแบบว่ากลมกล่อมมากนัวมากค่ะ oh, no. พยายามนะคะน้ำตาลปี๊บที่เราเอาลงมาค่ะพยายามบี้ให้มันละเอียดให้หมดนะคะเพราะว่าถ้ามันยังไม่เป็นละเอียดเดี๋ยวมันจะจับตัวเป็นก้อนอยู่เดี๋ยวมันไม่ทั่วนะคะอ่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอาไปพักไว้ที่ตู้เย็นนะคะแช่ไว้ที่ตู้เย็นอันนี้คือแม่จะเอาทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะคะข้ามคืนไปเลยค่ะ
พรุ่งนี้เช้าค่อยกลับมาทอดเนาะย้ำว่าทอดหม้ออะไรก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นหม้อทอดอากาศหรือหม้อทอดน้ำมันก็ได้ค่ะรสชาติก็โอเคใช่ย่างก็โอเคค่ะค่ะก็เสร็จกันไปแล้วนะคะสำหรับการหมักนะคะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้นะคะข้ามคืนเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเดี๋ยวจะมาทอดกันให้ชิมกันนะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวจะให้พ่อบ้านกับลูกๆได้ชิมกันนะคะค่ะแล้วก็หมักกันได้1คืนแล้วนะคะสำหรับไก่ที่เราหมักไว้เมื่อคืนนี้ค่ะอันนี้ครบ1คืนพอดีเดี๋ยวเราก็จะเอามาทอดนะคะตอนนี้น่าจะเข้าเนื้อเต็มที่แล้วค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะนำไปทอดนะคะโดยแม่จะทอดที่หม้อทอดอากาศนะคะในวันนี้แต่ว่าไก่สูตรนี้นะทอดได้ทั้งหม้อทอดอากาศแล้วก็หม้อทอดน้ำมันแล้วก็เอาไปปิ้งเอาไปย่างอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองทอดกันนะคะถ้าทอดหม้อทอดอากาศนะคะต้องพลิกกลับด้านให้เขาด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะให้เขาสุกได้ทั่วค่ะก็จะได้ประมาณนี้ยังเหลืออยู่นะคะนี่เราจะแบ่งทอดก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะแช่ไปเลยนะคะแต่แม่จะทอดประมาณ27นาทีนะคะพอถึงครึ่งนึงแล้วแม่ก็จะมากลับด้านไก่เราก็อบมาได้ครึ่งนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากลับด้านไก่กันนะคะด้านนี้ก็จะเหลืองประมาณนี้ค่ะถามว่าสุกไหมมันก็เริ่มสุกกันแล้วค่ะแต่ข้างล่างยังไม่ทั่วค่ะอีกด้านนึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านที่พลิกกลับมาเดี๋ยวรอจอไปทอดต่อนะคะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะว้าวสีสันก็จะแบบเหมือนมีความไหม้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาให้เด็กๆชิมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงอุ้ยเลยยาดาโอ้ยยาดาอ่ะยายเอาให้ลูกยาดายายเอาให้ค่ะรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยอร่อยว้าวอ่ะยาดาลูกกัดรสชาติเป็นยังไงครับที่บอกเมื่อกี้แหละที่บอกเมื่อกี้เลยแซ่บเต็ม10ให้เท่าไหร่เต็ม10ให้เท่าไหร่50%โอ้เต็ม10ให้50เลยเหรอไม่ทอดขายได้ยังได้ไม่ทอดขายมีคนซื้อไหมซื้ออยู่แล้วแหละเต็ม100คนเลยน้องกี่ขวบแล้วคะ2ขวบค่ะ2ขวบอร่อยไหมคะลูกอร่อยไหมคะอร่อยไหนๆโชว์ให้ตาเปี๊ยกดูหน่อยว่ากินอะไรคะกินไก่ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยนางมาเราจ้างมาครับนางแบบก็จะหัวโนนะคะวัดระดับมั้งกินโชว์ตาเปียกสิลูกใครกินหมดก่อนคนนั้นชนะยกมือขึ้นสิโชว์ให้กี่ดาวโอ้โหเก่งจังเลยเอาไปเลยค่ะค่าตัวไก่ทอด1จานค่ะวันนี้น้ำเบิร์ดพร้อมกินค่ะสำหรับสูตรไก่ทอดรสเด็ดประจำบ้านของเราก็โอเคนะคะเด็กๆทานได้กันทุกคนเลยค่ะชอบกันมากค่ะแม่ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะว่าเราจะมาทำอะไรกันต่อฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามของในเพจของปอกับปาล์มด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอ๋อกินทิชชู่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายปอบ๊ายบายก่อนบายนะไปละบาย